รกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับหลังจากที่เข้าพักกันแบบเต็มอิ่มที่โรงแรม Grand Center Point Space พัทยาเช้านี้ก็ได้เวลาที่ทั้งสองคู่หูของเราจะพาทุกท่านไปตะลุยอวกาศกันแล้วล่ะครับถ้าพร้อมแล้วรัดเข็มขัดให้แน่นแล้วไปสนุกด้วยกันเลยครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผมคุณเพชรครับโอ้โหเสียงคุณโอ้โหต้องบอกว่าเตียงที่นี่นะฮะดูดวิญญาณมากครับผมมันนอนสบายมากเลยนะฮะใช่ผู้ชมครับห้องนี้นะครับเรียกว่าขนาดเรามากัน2คนเนี่ยยังใช้พื้นที่ไม่หมดเลยฮะนี่ลองคิดดูนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับมีเป็นครอบครัวใหญ่แล้วมากันเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วอยากจะได้พื้นที่ที่อยู่ใกล้กันเนี่ยสามารถจองห้องนี้ครับแล้วก็จองห้องที่อยู่ห้องถัดไปได้เพราะว่าเขามีประตูเชื่อมกันสามารถเจอกันแบบเป็นครอบครัวได้เลยแล้วก็ตารางพื้นที่ของเขาเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมว่ากว้างมากถึง133สแควร์เมตรเยอะมากใหญ่มากจริงๆฮะใช่แล้วครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เราก็ทำตัวให้ตื่นนะผมเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปทัวร์นะครับผมให้เป็นรอบๆที่นี่ให้ครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีอะไรบ้างครับเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยเป็นไรผมฟิตมากทำไมอ่ะผมตื่นเต้าพร้อมแล้วใช่ไหมตื่นเต้าครับผมก่อนที่เราจะไปเจอกับสวนน้ำนะใช่แล้วครับต้องผ่านตรงนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะฮะจุดแรกเลยก็คือ interactive wall ฟังจากชื่อเนี่ยครับคุณคิดว่าเราสามารถทำอะไรเขาได้บ้างถ้าตามแปลภาษาอังกฤษตรงๆนะครับผม interactive คือการตอบสนองการแบบการทำอะไรด้วยกันแต่ว่าวอลกำแพงนี้คือจะโต้ตอบกับอะไรสักอย่างที่ผมทำถูกต้องเราก็จะบอกว่าคุณควรจะทำมือแบบไหนแบบนี้คุณทำตามอย่างนี้ครับเอาผมทำปุ๊บยกซ้ายขึ้นยกซ้ายขึ้นมาอีกดวงหนึ่งสองมือครับผมสองมือยกขึ้นมาเอาละโอเคมาอีกดวงหนึ่งครับผมรวมร่างได้ไหมนี่ทำนี้ระเบิดไปแล้วครับเรียบร้อยดาวดวงใหม่ผมขึ้นมาแล้วครับผมแล้วผมก็พามขึ้นไปดวงอาทิตย์ผมมาครับดวงอาทิตย์ขึ้นมาโอ้แต่งร่างนี่มาระเบิดปั้งเรียบร้อยโอ้โหมาอีกโซนนึงครับโซนนี้เหมือนกับเป็นมันอวตารเป็นอวตารอยู่ในนี้นะครับผมซึ่งนะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็อัปโหลดรูปเรานะฮะเซลฟี่ตัวของเรานะครับที่สร้างไว้ก็จะมาโผล่อยู่ในนี้นะครับเฮ้ยไปไหนอะลูกออกมายังไม่ทันไรครับครับพี่ไมเคิลครับผมเราเจอต้นไม้แห่งชีวิตผมใช้คำว่าต้นไม้แห่งชีวิตจริงๆนะครับผมเวลาคุณเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนที่กับนอกโลกต่างโลกอย่างนี้เลยต้องมีต้นไม้แห่งชีวิตแบบนี้นะครับผมซึ่งต้นนี้คือสเปกตรัมทรีใช่แล้วครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับทำให้เราเหมือนกับอยู่ในโลกเหนือจินตนาการนะครับผมเวลาเหนื่อยล้าบางทีมาที่นี่มันก็อาจจะชุบชีวิตเราใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับนี่เลยครับจุดที่เพชรเคลื่อนเหมาะสมที่สุดที่ผมจะมากันครับผมแอสโตคลับครับใช่แล้วครับผมซึ่งโซนนี้ครับผมเป็นโซนที่จะมีเครื่องเล่นเกมนะครับผมมีตู้เกมบ้างบางทีมีเพย์5ให้เล่นนะมีโต๊ะพูลนะให้แทงสนุกนะครับผมแล้วก็มีเจ้านี้ด้วยเดี๋ยวพาไปเล่นเลยอันนี้เป็นเกมที่ผมเล่นตอนเด็กๆชอบมากมาดูกันผมมาวัดกันเลยนะครับพี่เข้าเกมเลยพี่เข้าเกมเลยพี่เข้าเกมเลยนะฮะผมแป๊บนึงผมยังใช้งานไม่เป็นเลยครับผมที่นี่ก็คือเป็นเครื่อง PlayStation 5นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับใครนะครับที่อาจจะงงว่าเฮ้ยมาเล่นแล้วเล่นไม่เป็นทำยังไงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีพนักงานคอยดูแลใกล้ชิดแบบนี้
าที่นี่นะครับผมครบถ้วนครบรถจริงๆนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มครับถ้าเกิดใครมีลูกเล็กลูกเล็กนะฮะข้างล่างครับคิดโซนตอบโจทย์เช่นเดียวกันครับใช่แล้วเรามีภาพมาให้ดูด้วยอยู่แล้วโอเคครับผมตอนนี้นะฮะผมจะจดใจจ่ออีกที่นึงครับคุณเพชรครับผมเป็นที่ที่พวกเรารอยคอครับผมรอคอยครับนะขอบคุณครับนั่นก็คือสวนน้ำนั่นเองใช่แล้วครับผมได้ข่าวว่ายิ่งใหญ่และสวยนะครับผมอันดับท็อปท็อปของที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับตอนนี้ครับเราก็ได้ห่วงยางมาแล้วครับห่วงยางมีรูห่วงยูอ่ะผมเองนี่1มุกข้างหน้าของเราครับผมคือน้ำตก Mountain Zone นะครับซึ่งเป็นมุมมหาชนเลยครับผมนี่ครับนี่คือมุมมหาชนนะครับผมใครที่มาที่นี่ต้องมาตรงนี้เท่านั้นครับไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึงนะตรงนี้ครับที่เราลอยตัวอยู่ตรงนี้นะฮะชื่อเรียกของเขาคือ Lazy River นะครับผมแปลตรงๆครับผมเป็นแม่น้ำคนขี้เกียจนะฮะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมเราปล่อยตัวให้สบายๆแล้วเดี๋ยวน้ำก็จะพาเราไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้เลยพูดตรงว่าคือเหมือนกลับไปเป็นเด็กเลยว่ะใช่โอ้เหมือนกลับไปเป็นเด็กเลยอ่ะต้องบอกว่านะครับผู้ชมคนไหนนะครับผมที่มีลูกนะครับหรือมีตัวน้อยนะครับผมมาที่นี่รับรองว่าเพลินแน่นอนนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะฮะไม่ต้องไปไหนเลยใช่เรามาถึงโซน Flying Rock นะครับผมแปลเป็นไทยคือก้อนหินที่ลอยฟ้าก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นสไลเดอร์ใช่เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะคืออย่างนี้มันมี2ชั้นนะครับผมมันมีชั้นแบบชั้นเตี้ยกับชั้นสูงครับชั้นเตี้ยก็จะง่ายหน่อยใช่เป็นเด็กน้อยหน่อยแบบที่เพชรตะวันเขาจะเล่นนะครับผมยอมรับยอมรับแต่ชั้นบนก็จะเพิ่มความหวาดเสียวความเร็วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอาสาเล่นเครื่องชั้นบนให้เองครับผมระดับความสูงตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่5เมตรครับผม5เมตรใช่ฮะแล้วก็มีอีก1ตัวฮะอีก1ชั้นอยู่ด้านบนครับผมอันนี้คือเด็กๆเขาเล่นกันเล่นได้เด็กกันแต่จริงๆแล้วเล่นได้เด็กใหญ่มันหวาดเสียวไหมเสียวไหมผมว่าความสนุกมันก็ต่างกันต่างกันกับตัวข้างบนไปแล้วครับวู้มาครับผมเมื่อกี้ก็เราก็ปล่อยเด็กน้อยเขานะครับไปเล่นที่ไซเดอร์ชั้น2เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมนะฮะจะพามาที่ชั้นสูงสุดของที่แห่งนี้นะครับผมมาจัดไปครับผมไปทุกคนมาโอ้โหเร็วมากมืดโอ้โหครับโอ้โหว้าวโอ้โหเอาวะใครมีโอกาสได้มาพักผ่อนที่โรงแรม Grand Centerpoint Space พัทยาแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าทุกท่านจะต้องได้รับประสบการณ์อันล้ำค่ากลับบ้านไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่มีทุกสิ่งที่มอบความสะดวกสบายให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าที่แสนอร่อยและมีให้เลือกหลากหลายร้านอาหารกลางวันหลากหลายสไตล์ให้คุณได้อิ่มอร่อยได้ตามใจชอบและที่สำคัญมีสปาแบบครบวงจรให้คุณได้ผ่อนคลายและใช้เวลากับการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ดินเนอร์กันบ้างครับคุณเพชรครับชื่อเริ่มจากชื่อละโซนนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรครับผมโซนนี้ครับชื่อว่าโซล่าลูน่าโซล่าคืออะไรครับคือแสงพระอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ครับตรงนู้นฮะโอ้ยกำลังจะรับขอบฟ้าแล้วใกล้ละนั่นเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเข้าลูน่าแล้วลูน่าคือพระจันทร์นั่นก็คือแสงจันทร์ห้องนี้อยู่ที่ชั้น32คือชั้นบนสุดของโรงแรมเพราะฉะนั้นแล้วห้องนี้เปรียบเสมือนห้องที่สามารถเห็นได้ทั้งแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ในห้องเดียวนี่เขามีความหมายเขาลึกซึ้งนะถูกต้องOh.
ผมรู้สึกว่าอาหารก็ไม่แพ้กันนะฮะข้างหน้าเราตรงนี้นะฮะ1 2อุ๊ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆเลยไม่อยากนับนะครับแต่อยากกินครับเริ่มต้นที่เมนูแรกกับตัวนี้ครับหลายๆคนน่าจะเรียกเขาว่าโคคัสแต่ว่าที่นี่ก็ใช้ชื่อของเขาเหมือนกันก็จะมีชื่อว่าแอนติพาสโตตัวต่อมาครับก็คือตัวนี้เป็นทูน่าย่างทาทากิตัวต่อมาครับคือตัวนี้คือกุ้งย่างซาลซ่ามะม่วงครับตัวนี้คืออะไรครับพี่เมย์อันนี้คือไก่ทอดอัลมอนด์แน่นอนเพราะผมเห็นเม็ดอัลมอนด์ตรงนี้น่ากินนะมันทิ่มตาผมอยู่นี่ต่อมาเมนูนี้ก็น่าทานนะครับนี่คือพรามาแฮมกับเมลอนอ่ะเราเหลือตัวไหนบ้างพี่เมย์ครับยังเหลือตรงนั้นครับผมอ่ะตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะเป็นเมนดิชเลยตัวนี้ชื่อว่าสเต็กหมูสันนอกติดกระดูกกับซอสทงคัตสึด้านหน้าผมอันนี้ อะไรครับผมอันนี้คือ ลิงกุอินี่ซอสเพรสโตและแซลมอนและเมนูตัวสุดท้ายครับนี่คือเมนูที่ชื่อว่าปลากระพงขาวซอสมิโซะกับหน่อไม้ฝรั่งและมันบดครับไก่ทอดอัลมอนด์นะครับผมครับผมนี่ครับอันนี้ซอสมันออกเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวใครมาตรงนี้คืออันเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะกินกับสเต็กปลาได้ตัวนี้พาม่าแฮมเนี่ยมันจะมีความเค็มครับแต่พอไอตัวเมลอนกับตัวพาม่าแฮมมาโดนชนกันอ่ะมันเป็นคำที่แปลกอย่างนึงอ่ะแต่มันอร่อยอ่ะมันเป็นรสชาติที่แปลกแต่อร่อยอันเนี้ยต้องลองครับใครยังไม่เคยทานตัวนี้ของคุณเป็นลิงกุอินี่ซอสเพรสโตแซลมอนนะครับผมของผมเป็นปลากระพงขาวซอสมิโซะมันคืออารมณ์ประมาณว่าฟิวชั่นกันนะครับผมผู้ชมมันดีๆตัวซอสเป็นซอสมิโซะที่เราคิดกันอ่ะมันอาจจะมีความแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับแต่เนี้ยมันคือมันซอสมันมีความกลางๆอ่ะครับผมแต่ว่าจิ้มแล้วมันอร่อยครับผมตรงแซลมอนเนี่ยครับต้องบอกว่าเขาย่างมาได้แบบดีมากๆนะครับกัดกินเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกแบบถึงความหอมของแซลมอนนะฮะแล้วก็สัมผัสได้เลยว่าน้องมีความสดมากๆนะครับพี่ใหญ่มาแล้วโอ้โหจานละคุณหนักเลยนะพี่ว่าอนุภาพจะประมาณไหนพี่ลองดิคุณจิ้มซอสด้วยคุณจิ้มซอสด้วยอ่ะให้ผมกินก่อนใช่ไหมปากเลยอย่างนี้เนื้อมีความฉ่ำเขาย่างมากริลมาได้แบบดีนะครับนั่นแต่ไม่เหนียวใช่นะครับกินง่ายนะครับผมแล้วก็มีความนุ่มมากๆนะครับชอบมากก็สรุปอย่างนี้นะฮะง่ายๆเลยก็คือเมนูของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาหารฟิวชั่นครับนะครับมีทั้งแบบไทยเนาะมีแบบเป็นอิตาเลียนมีแบบผสมบ้างผสมบ้างเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมื้อดีๆแบบนี้นะครับผมก็เหมาะแล้วครับที่พวกเราสองคนครับจะนำมาฝากคุณผู้ชมให้อิ่มน้ำสำราญไปพร้อมกับพวกเรานั่นเองครับได้เวลาร่วมสนุกลุ้นของฝากประจำสัปดาห์กับ The First Sentiment เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Sentiment แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่า Grand Center Point Space พัทยาถูกตกแต่งให้ใกล้เคียงกับอะไรระหว่าง TF1 อวกาศหรือ TF2 ป่าดงดิบส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Sentiment สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียงครั้งละ1ครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน3รางวัลรับไปเลยกิฟต์วอเชอร์ห้องพัก Space Deluxe จาก Grand Center Point Space พัทยาใช้ได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2023ติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีที่ทางแฟนเพจ Facebook The First Sentiment เที่ยวสุดโลกก่อนจะจบเทปนี้ไปครับพาคุณผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศสวยๆนะครับผมนี่คือสระว่ายน้ำลอยฟ้านะฮะเขาเรียกว่าโซนสกายบลูนะครับผมซึ่งถ้าเกิดมาดูตอนเช้าก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะฮะผมครับผมก็น่าจะเห็นกันไปทั้งหมดแล้วล่ะสำหรับโรงแรมแห่งนี้ครับเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดตั้งแต่สิงหาคมกับ Grand Center Point Space พัทยานะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าครับผมยังคงอยู่กับชลบุรีกันต่อแต่จะพาไปทำอะไรพาไปกินอะไรพาไปเที่ยวไหนต้องรอติดตามนะครับและสำหรับวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครับ The First Tour and Travel และที่พักของเราครับ Grand Center Point Space พัทยาครับเจอกันใหม่แน่นอนวันเสาร์ 9:30 ครับมีเรียนด้วยนะครับวันอังคารบ่ายโมง45นาทีครับผมทางช่อง PPTV HD 36ครับลาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยลงน้ำเลยนี่เลยเลยนี่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับผมและตอนนี้ยังอยู่ที่พัทยาอย่าพูดเยอะครับผมอยากกินแล้วอ่ะครับผมโหอร่อยจริง
เราขึ้นเครื่องบินมาญี่ปุ่นตั้งแต่ตอนไหนไม่ใช่เราอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่โอ้โหอ่ะไมเคิลไมเคิลมือเนี่ยพรีเมียมขึ้นมามากๆนะครับผมแล้วก็อร่อยมากด้วยเช่นเดียวกันมันต้องกินแบบนี้มันกินง่ายๆไม่ได้มันกินง่ายไม่ได้